จ้าสวัสดีจ้าแอมเข้ากันมาแล้วสวัสดีครับหน่อยสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกครับสวัสดีจ้าพอดีพี่ยังอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกเลยเนี่ยเสียงชัดไหมมีเสียงแทรกไหมของพี่มีเสียงแทรกไหมไม่มีค่ะชัดเจนโอเคครับพอดีพี่มาอยู่ในร้านคนรู้จักก็เลยขออนุญาตเขานั่งอยู่ครับที่ไหนก็ทำได้สวัสดีครับสวัสดีคุณเพนสวัสดีพี่จุ๊บครับดีจะแอมรบกวนติดไมค์ให้เป็นสีเขียวนะครับจะได้ทำจะเสียงจะได้ไปบนท่านอื่นนะครับเวลาพูดนะครับเปี๊ยกเดี๋ยวถ้าพูดนี่ต้องปิดไมค์เป็นสีดำใช่ไหมใช่แล้วครับโอเคครับโอเคโอเคเข้ากันมาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะครับปิดไมค์ใช่ครับปิดไมค์ให้เป็นสีเขียวนะแอมกดไมค์ให้เป็นสีเขียวครับเมื่อกี้ได้ยินพี่จุ๊บบอกว่าเป็นสีเขียวเป็นสีดำไมค์พี่จุ๊บเขาจะพูดครับให้ถ้าเกิดจะพูดต้องให้เป็นสีดำจะพูดให้กดเป็นสีดำแต่เกิดว่าถ้าเราต้องการฟังอย่างเดียวให้กดเป็นสีเขียวโอเคตอนนี้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ห้องออนไลน์เทรนนิ่งนะครับซึ่งเราจะเจอกันทุกวันพุธนะครับเวลาดีๆก็คือ2ทุ่มวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์กันฟังนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับพวกเรานะครับในทีมได้มีข้อคิดดีๆได้มีความรู้หรือว่ามีสิ่งมีประสบการณ์ดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกเลยนะครับจะเป็นช่วงของสินค้ากันในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาแบ่งปันให้เราคืนนี้นะครับเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้อย่างจริงจังเลยแล้วก็ใช้แล้วก็เห็นผลเกิดความประทับใจก็พอได้รับฝากเลยนะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับคือจากเพื่อนผู้ร่วมธุรกิจนะครับแล้วในสินค้าแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะมานำเสนอแล้วก็มาบอกกับเราและแชร์ว่าเอ๊ะมันประทับใจเป็นสินค้าที่ประทับใจมากๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยมันเกิดยังไงบ้างแล้วก็มีการบอกเล่าแล้วก็ให้กับผู้อื่นได้รับทราบแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับท่านแรกเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณเพ็ญนะครับเดือนเพ็ญโชคบรรณรัตน์นะครับขอเรียนเชิญคุณเพ็ญเลยนะครับค่ะสวัสดีคุณเป็นการตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาพูดได้ยิ่งตื่นเต้นกันยิ่งดีเลยมีเรื่องราวดีๆมาบอกพวกเราใช่ค่ะเพนก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาวิยามาประมาณก็10กว่าปีได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจในการใช้เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์รอบดวงตาเป็น perfecting effect eye cream นะคะซึ่งไอครีมเนี่ยลดริ้วรอยแห่งวัยของรอบดวงตาตัวเพนเองเนี่ยเป็นคนที่ตาโตหนังตาเยอะนะคะพออายุขึ้นเลข5แล้วเนี่ยความหย่อนคล้อยหรือริ้วรอยลึกแห่งรอบดวงตาเนี่ยก็จะมีมากแล้วก็เพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รอบดวงตาอย่างจริงจังเหมือนเพนเขาก็จะไปตัดหนังตาทำเป็นตา2ชั้นก็ทุกคนที่จะทำสำหรับเพนเนี่ยเพนก็จะใช้ครีมลดริ้วรอยแห่งรอบดวงตาดวงตาของเพนอะเป็นคนที่รักรอบดวงตามากแล้วก็จะบำรุงตลอดถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าอยู่บ้านนะคะก็ต้องบำรุงหน้าแต่ที่สำคัญอะดวงตาเนี่ยจะต้องบำรุงแบบสม่ำเสมอก็คือแบบประทับใจมากที่สุดๆเลยก็คือหนึ่งเพื่อนบางคนนะคะเขาก็จะไปแต่งหนังรอบดวงตาเพื่อว่ามันหย่อนคล้อยหรืออะไรแต่ของเพนอะเพนใช้
perfecting effect eye cream น่ะตลอดมา10ปีนะคะก็ใช้อย่างต่อเนื่องเลยก็คือรอบดวงตาเนี่ยก็ชัดเจนในการที่ไม่หย่อนคล้อยเวลายิ้มนะคะอาจจะมีรอยย่นแต่เพนไม่มีรอยลึกแห้งไวไม่มีตีนกาอันนี้ยืนยันจาก perfecting effect eye cream ของ Avion ของเรานะคะส่วนผสมของไอครีมเนี่ยก็จะทำด้วยจากสารสกัดจากอัลฟานะคะซึ่งช่วยดักงานของผิวเป็นสารสกัดจากมาถึงว่าล่ะค่ะพอเฉลยผสมเสร็จแล้วเนี่ยเอ้าทำไมทางผลทินไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้ออื่นเลยสำหรับรอบดวงตาพอมาดูส่วนผสมโอ้น้ำมันจากเม็ดองุ่นแบบสายพันธุ์มาจากฝรั่งเศสเลยโอ้ดีมากๆเลยค่ะถึงว่าล่ะเราใช้แล้วก็เห็นแบบว่าไม่เคยหยุดเลยค่ะคือแบบต่อเนื่องเพราะว่าการเป็นแบบใครๆเห็นวิถีของพันธุ์เนี่ยหน้าตัดนะหยอดแบบนี้หน้าดึงนะเพนบอกว่าเห็นไหมเป็นเห็นไหมครับเพนก็ต้องดูแลรอบดวงตาเพราะด้วยยิ้มเพนจะยิ้ม 100% ยิ้มแบบไม่หุบถึงจะมีรอยย่นแต่เพนไม่มีรอยเป็นของอาวิยอมที่เก็บถ้าใช้มา10กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนไปเลยพวก perfect aging eye cream ของอาวิยอมสูงสุดนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงหลายคนคิดนะคะราคาสมาชิกแค่ 1,240 ปัจจัยทุนนี้ก็ยิ้มอย่างสง่าผ่าเผยยิ้มไปเลยยิ้มไปเลยค่ะยิ้มไปเลยถึงจะมีรอยยกต้นแต่ไม่มีรอยตีนกาไม่มีแข็งรัดที่เพนใช้มา10ปีก็แต่งแฟนเท่านี้นะคะพี่ขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณเบเอนก็จากผู้ใช้จริงๆเลยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณเพนนะครับสวยวันสวยคืนจริงๆเพราะว่าเห็นทิศก็เรียกว่ามีราศีนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นตลอดเลยนะครับนี่ก็คือหนึ่งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างจริงจังแล้วก็เห็นผลนะครับเรื่องของไอครีมนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองก็ชอบมากๆเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะว่าไอครีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นรอบดวงตาได้ดีมากๆเลยนะครับอันนั้นเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบหน้านะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ใช้อีกเหมือนกันแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ท่านจะมาให้พวกเราได้รับทราบกันแล้วก็ได้รู้ว่าให้รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการรับประทานแล้วกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชอบมากๆแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับนี่ก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่จุ๊บนะครับคุณพัชรพรศรีวิริยะครับพี่จุ๊บขอเรียนเชิญเลยนะครับพี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีอัพไลน์และเพื่อนๆนะคะน้องๆครับครับพี่ก็ใช้แทบจะทุกชิ้นของอวิยองเลยทุกอย่างแล้วก็ประทับใจทุกๆชิ้นนะคะแล้วสินค้าทุกตัวพี่แล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องมาตลอดแต่ก็ประทับใจทุกตัวที่เราใช้ประจำนะคะแต่ก็มาประทับใจมากที่สุดก็คือเป็นอาหารเสริมนะคะก็คือจะมาพิพัฒน์นี่ก็คือเป็นผลไม้ปฏิสิทธิ์ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ช่วยให้เราหลับลึกถ่ายง่ายแล้วก็ใช้เนี่ยตัวเองดื่มทุกวันเนี่ยก่อนนอนวันละ2ช็อตเวลาเรากลับมากเนี่ยเราดื่มเลยแต่ปกติแล้วเพราะให้ทางของหลอดนะแต่พี่ไม่อ่ะพี่ถ้าพี่เหนื่อยพี่จะดื่มเยอะ2-3ช็อตไปเลยแล้วหลับสนิทเลยนะตื่นแล้วนอนดึกมากเลยพี่จะเป็นคนนอนดึกมากปี2อันเนี้ยนอนแบบ
สบายเลยอ่ะแล้วก็ถ่ายปกติมากแล้วที่มันเห็นตรงนี้นะมันเห็นผลตรงที่พี่อ่ะเต่งเต้านมทุกปีเราจะต้องตรวจนะฮะหมอบอกว่าเออเจอซีสต์ทีแรกเราก็เครียดมากเลยเจอซีสต์ที่เต้านมขวาตอนนี้หมอก็บอกว่ามันยังไม่ใหญ่นะมันยังไม่ใหญ่แต่ทีนี้พอมันยังไม่ใหญ่ปุ๊บมัน5มิลหมอบอกว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นสิเราต้องตัดแล้วก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆเครียดเลยทีนี้พี่ก็เครียดใช่ไหมก็เลยถามหมอว่าอ๋อรอให้เป็นมะเร็งก่อนใช่ไหมเราก็หมอก็บอกรอให้เป็นมะเร็งก่อนใช่ไหมค่อยตอนนี้ก็เลยซาลากิมากินผักก็เป็นลังๆเลยกินเช้ากินเย็นกินเช้าเย็นไปเรื่อยๆปรากฏว่าเดือนต่อมาเราไปตรวจอีกไงด้วยความกลัวมันพอเอ็กซเรย์ออกมาอัลตราซาวด์มันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอ๋อเหรอครับมันเล็กลงแล้วมันฝ่อลงเลยอ่ะก็เลยตอนนี้ก็ไปบอกเพื่อนเขามีคุณแม่เราก็ไปแนะนำเขาแม่เขาเป็นมะเร็งปัดเข้านมทิ้งเราก็ไปแนะนำบอกว่าเราไม่ได้ขายนะแต่เราแนะนำให้ดูแลไม่ได้คิดจะขายเขาอย่างตอนนี้แม่เขาอายุ80เป็นมะเร็งนอนติดกระดานมาปีนึงเต็มไม่ลุกเลยลุกได้อ๋อครับก็เป็นแม่เขาบอกว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอาบอกลองดูถ้าไม่ดีขึ้นนะรังนี้ยกให้เลยแต่ถ้าดีขึ้นจ่ายพี่นะ 9,000 ก็บอกเขาอย่างนี้เลยปรากฏแม่เขาดื่มไปรังนึงแม่เขากลับสุพรรณเลยแม่เขาบอกว่าหมดแล้วไอ้พันเนี้ยเอากลับสุพรรณเลยนี่สั่งออโต้ชิปเป็นแบบนี้ถูกใจถูกใจเลยสั่งใหม่เขาทำไมเขาหายจริงๆนะเขาลุกขึ้นมาเดินแล้วก็หน้าตาเขาดีคือช่วยเรื่องตัดด้วยถ้าตัดแข็งแรงร่างกายเขาว่าแข็งแรงเขาเลือดหน้าซีดนะหน้าตาเขาดีขึ้นมากเลยอ่ะคนแก่อายุ80หน้าตาเขาสดใสขึ้นแล้วเขาเดินเลยจากมาเป็นปีๆนอนติดเตียงอยู่อย่างนั้นนะพอเขาขึ้นเดินเลยอ่ะก็เลยประทับใจอันนี้มากก็เลยแนะนำคนต่อๆไปก็แนะนำเพื่อนๆแล้วก็ลูกหลานที่เป็นภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยก็แนะนำทุกคนก็มาซื้อกันแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งที่ลาวทุกเดือนเป็นออโต้ชิปส่งไปลาวนะเป็นออโต้ชิปเนี่ยครับก็ดีเป็นหลักดีจังดีมากเลยพี่เออทุกเดือนเลยเขาทุกเดือนเขาสั่งเลยเพราะว่าเขาบอกเขากินแล้วดีแล้วระบบมากเขาบอกเขาเป็นคนไม่ถ่ายก็เลยประทับใจราคามากิพัสที่ประทับใจที่สุดที่บ้านก็ดื่มกันทั้งบ้านเลยค่ะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์อันนี้ที่เราประทับใจสุดก็คือมากๆเลยก็คือมากิพัสค่ะโอเคสุดยอดมากๆเลยพี่จากผู้ใช้จริงๆนะครับเจอพี่จุ๊บทีไรก็หน้าตาสดใสตลอดนะครับพี่ก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติมาแบ่งปันถึง2ท่านแล้วนะทั้งคุณเพ็ญแล้วก็พี่จุ๊บนะครับเป็นช่วงของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสินค้าแต่ในเรื่องของช่วงต่อไปนี่ก็จะเป็นช่วงที่แบบบอกได้เลยเป็นช่วงของวิธีเขาเรียกว่าวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างล่ะที่จะช่วยให้พวกเราเนี้ยทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จมีแรงอะไรบ้างที่ทำให้พวกเราเนี่ยนะแต่ในนี้คือทุกครั้งที่ท่านมาพูดนะก็จะรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่ามันฮอตตลอดเวลาเลยแล้วก็มีมันจะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รับทราบแล้วก็มีพลังดึงพลังดีๆกลับไปใช้ในการทำงานของเราได้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับฟังนะครับช่วงต่อไปนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้นำของพวกเรานะครับเป็นผู้นำที่สุดยอดจริงๆท่านหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับคุณนัทจะไปเชิญเลยครับหน่อยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีครับครับหน่อยเลยเชิญเลยค่ะได้ยินจ้ะได้ยินครับ
เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนค่ะแต่ว่าจะใช้อีกเครื่องหนึ่งนะมันเสียงมันจะกล้องนิดๆเสียงมันจะกล้องหน่อยนึงกล้องนะคะใช่ๆเสียงมันจะแบบไม่ชัดก่อนนะครับหน่อยเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเครื่องสื่อสารนะคะเทคโนโลยีเยอะเนี่ยได้ครับรอกันนะคะทุกท่านมหาสิทธิ์เป็นช่วงลงพิธีกรรมนะตื่นเต้นอยากฟังอยากเพิ่มความขลังทำกันแบบเสียงคีย์บอร์ดใช่ไหมเปียใช่ไม่ใช่เสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับหน่อยพอดีแป๊บผมชัดเจนมากเลยเรียนเชิญเลยครับคุณหนอชัดเจนนะครับเปียโอ้ชัดมากเลยครับโอเคโอเคเริ่มเลยหน่อยอยากฟังจริงๆแล้วตอนนี้อยากฟังเนาะโอ้ยตื่นเต้นทุกคนพูดไปหมดแล้วทุกคนนะคะสุดยอดมากนะคะวันนี้ก็ขอจะมาแชร์ยอดวิชาที่เป็นหน่อยก็เชื่อว่าทุกท่านอยู่กับธุรกิจนี้น่าจะแบบทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะแล้วเนาะมันแค่ว่ามันอาจจะมีการสื่อสารกับวิธีการงานของตัวเองอย่างไม่เข้าใจเนาะวันนี้หน่อยก็เลยจะมีสาระย่อยก็คือว่ามาแบ่งปันกันนะคะวิธีการบางคนบอกอยากทำธุรกิจแต่พยายามทำอย่างทุกคนบอกวิธีการมีเราเรียนนู่นเราเรียนนี่เราเรียนนั่นสุดท้ายวิธีการหลายก็เชื่อว่าการทำธุรกิจทุกคนก็อยากจะรู้วิธีการขายถูกต้องไหมคะครับการสปอนเซอร์การตลาดที่สร้างเครือข่ายแล้วก็ตลาดนี่คือเป็นวิธีการที่คนนะคะรูปเบสิกพื้นฐานของการจะทำธุรกิจเป็นทุนอยู่แล้วแต่ทีนี้วิธีการขายกับผู้อื่นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะผมต้องการครับจริงๆวิธีการที่เราเรียนรู้ทั้งหมดนั้นเก็บมาได้แค่ 5% ทำไมถึง 5% คะเพราะว่าวิธีการเหล่านี้มีคนไม่ได้ทำเคยได้ยินไหมคะบางคนแบบว่าอุ้ยเวลามาชวนทำธุรกิจนะพูดแบบสมูทดูลื่นดูแบบอุ้ยอยากเข้ามาดูแบบว่าอยากนำเสนอสินค้าอะไรพูดออกมาให้มันน่าซื้อมันน่าใช้อุ้ยอุ้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันอยากจ่ายเงินให้เธอแล้วนี่คือสิ่งที่การสื่อสารคนอื่นมันคือสุขภพที่ดีวันที่ถูกหมดเลยนั้นวันนี้ดีอ่ะเดี๋ยวเฮียฮัลโหลขออนุญาตนะครับคุณอภิวัฒน์รบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับขอโทษทีขอโทษที่เมื่อกี้มันหลุดขอโทษครับต่อเลยครับถึงไหนนะฉะนั้นการสื่อสารวิธีการขายการคุยกับคนอื่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรฝึกนะคะหน่อยเชื่อว่าวันนี้ลองมาดูเอ๊ะเราพูดกับคนอื่นแล้วรู้สึกยังไงบางคนบอกว่าเอ้ยชอบพูดตรงอ่ะชอบพูดแบบฉันเป็นตรงอ่ะแต่บางสิ่งบางอย่างการพูดตรงอ่ะมันดีนะคะมันแสดงความจริงใจจริงจังบางทีมันอาจจะไปจับตามหัวอื่นอ่ะ
รานี้มีโอกาสผิดพลาดทางที่น่าด้านจริงเลยครับการสื่อสารตรงนี้เราพูดมาตรการเชิงพูดตรงแบบที่เราอยากให้เน้นทุกคนการสื่อสารกับผู้ 5% นี่สำคัญมากอย่างวันเนี้ยเราไปสื่อสารกับลูกค้าที่เขาจะซื้อมาขี่แต่ทีนี้หน่อยสื่อสารตรงประเด็นอย่างหนึ่งเราเป็นผู้ฟังสอบถามเขาก่อนเราสื่อสอบถามเขาก่อนแล้วเราก็ฟังแต่ถ้าสื่อว่าตรงนี้เราไฮไลท์ของมาผิดมันช่วยเรื่องอะไรเดียวจะให้เขาเข้าใจโอ้ของท่านอันนี้ตับยังครับมันคือสุขภาพของเรามันคือสิ่งที่เราอ่ะควรแบบพอเขาบอกคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดมันคือสุขภาพของเขาเหรอนะแล้วก็บอกว่าแล้วเนี่ยถ้าเราสื่อสารออกไปแบบและการดูแลแบบเนี้ยมันจะต้องเขาเรียกว่ามันเป็นการ follow up อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นชำระทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสะสมมาแล้วเคลียร์ให้มันคลีนเลยค่ะคลีนแบบสะอาดเลยโอ้โหแม่เจ้าเอาเลยค่ะร็อกสเตอร์ดี้1ลังปาร์ตี้1ลังเห็นไหมคะโอ้เห็นแล้ววันนี้สุดยอดจริงๆมันมีศิลปะแล้วขอโทษนะคะใจมันสดด้วยโอ้ค่ะสุดยอดจริงๆใช่ค่ะถ้าเราเข้าใจในคอนเซ็ปต์ก็เหมือนการสื่อสารกับทีมงานว่าการทำธุรกิจเนี่ยค่ะมันจะต้องทำความเข้าใจคือไปคอยไปช่วยเหลือเขาว่าภายใน48ชั่วโมงอะค่ะเราช่วยเขาให้ผลได้อย่างไรให้รวดเร็วไปคอมมิตเมนต์เขาเมื่อคุณตัดสินใจทำธุรกิจกับเราแล้วอยากจะช่วยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อไปง้อแต่วันนี้เรามีแสดงความจริงใจสื่อสารกับเขาว่าอยากจะช่วยคุณอีกทีมีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมภายใน48ชั่วโมงได้ไหมคะคือหน่อยเต็มที่เลยสื่อสารไปแบบเนี้ยพี่เปี๊ยกเป็นคนใหม่มีความรู้สึกว่ายังไงคะมันคือแบบสนิทตรงประเด็นจริงเลยจับมือมากมากเลยYeah.
กับตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อให้วิธีการคุณสุดยอดสปอนเซอร์ยอดสุดแผนการตลาดแบบโอ้โหเรื่องเงินชั้นนี่แบบมากๆเลยเงินอย่างพี่จุ๊บนี่แหมปังปังแต่การสื่อสารกับตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่กับตัวเองนะฉะนั้นธุรกิจเวลาเราออกไปทำงานหรือเราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การคุยกับตัวเองมันมีพลังที่เป็นพลังทำลายอ่ะทุกคนเข้าใจเนาะมันโอ้โหธุรกิจนี้ชูกันคนนั้นคนนี้ก็ไม่ตอบโทรหาคนนั้นก็ไม่รับสายมันรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกแบบฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำลายค่ะปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับธุรกิจที่จะทำให้เราเดินต่อไม่ได้เราแบบเอาสต็อปมันไว้เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้ธุรกิจนี้เหรอโอ้ยมันดีจังเลยโอ้ยมันง่ายจังอ่ะบริษัทของเราเป็นพวกที่ทำงานที่ทำได้ง่ายสบายเนี่ยครับเราพูดอย่างนี้กับตัวเองทุกวันนะคะแล้วตื่นเช้ามาเราบอกว่าโอ้โหไอ้คนนี้ทำไมมันสุดยอดจริงๆอ่ะใครเจอเราคนนั้นโชคดีหน่อยจะสื่อสารกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันค่ะสื่อสารอย่างนี้กับตัวเองทุกวันถ้าเราสื่อสารมันจะมีสองตัวที่คือพลังเทวดานี่เขาจะส่งให้เราแบบว่าคือเหมือนฉันมีเทวดาคุ้มครองเวลาไปไหนสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่คนชอบอันนี้คือพลังเทวดาที่เรียกว่าจริงนะแต่ถ้าพลังทำลายนะคะก็คือ1ปัญหาทุกอย่างเมื่อมันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหมดสต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจที่ใช้เครื่องมือสื่อสารไม่เป็นเพราะว่ามันมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเนาะมองว่าโอ๊ยไม่ได้ทุกอย่างมันมีทางแก้สบายเลยเทคโนโลยีชั้นที่สุดฉันของพวกนี้ได้ฉันทำเป็นฉันแก้ปัญหาได้เพราะวันนี้จะไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันบอกมีปัญหาตัวฉันมีแต่สบายสไตล์เศรษฐีนี่คือการสื่อสารพลังเทวดานะคะสุดยอดเยี่ยมยอดจริงๆอือฉะนั้นวันนี้การสื่อสารกับตัวเองเนี่ยสำคัญนะคะนั่นหมายว่าเมื่อคุณสื่อสารพลังที่ทำมันจะมาเองไม่เป็นขายตัวเองนะขายความรักจากสามีสามีกับเพื่อนกับฝูงอ่ะบางทีคุณขายตัวเองไม่ได้เกิดจากพลังลบที่คุณเป็นบางสิ่งบางอย่างมันจะทำให้ทุกคนที่เป็นที่เราคนที่เรารักไม่เกิดความไว้ใจโอ้โหธุรกิจนี้นะอย่าไปทำเลยเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าตัวเราอ่ะบางทีมีบวกเอ้ยโอเคถ้าวันนี้เราสื่อสารในทางที่บวกเอ้ยสามีเราอ่ะเขาเห็นเธอทำได้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นพลังบวกของเราเขาจะมองศักยภาพของเราฉะนั้นวันนี้หน่อยไม่ได้ว่าในเชิงของธุรกิจนะคะในเชิงของความรักในเชิงของครอบครัวในเชิงของการที่อยู่กับสังคมนี้ฉะนั้นการสื่อสารกับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพัฒนาทักษะนี้มากมากค่ะน้องให้เรารู้ตนออกบอกตนเป็นและใช้ตนได้หน่อยเชื่อว่าเมื่อคุณเจอสิ่งที่ทำธุรกิจในระหว่างทางเพราะธุรกิจเราไม่มีอะไรที่ถูกอ่ะมันต้องลองผิดมันต้องลองถูกอ่ะมันถึงจะความที่จะประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่มีวิธีการอะไรที่นี้ใช้ได้วิธีนี้ใช้ไม่ได้แต่มันจะต้องเหมือนต้องผิดต้องถูกต้องผิดต้องถูกแต่วันนี้ถ้าเราสื่อสารกับตัวเองอย่างถูกต้องหน่อยเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราลองผิดลองถูกเลยเพราะเราคุยกับตัวเราชัดเจนทุกคนว่าจริงไหมคะเห็นด้วยครับหน่อยใช่ฉะนั้นวันนี้เรารู้ตนออกแล้วบอกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วฉันเพิ่งเจอเรื่องนี้แต่ถ้าดาวไลน์ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเข้าใจเลยไม่มีปัญหาโนดาไม่มีปัญหาพี่จุ๊บไม่มีปัญหาพี่เพน
ต่ถ้าสื่อสารแบบแสดงวิธีการแสดงหน่อยบอกโอ้น้องมันไปอย่างนั้นมันไปอย่างนี้สุดท้ายหน่อยแก้ปัญหาไม่ได้ได้ฝ่ายก็บอกว่าธุรกิจเนี่ยกูจะรอดไหมเนี่ยนี่คือการสื่อสารกับตัวเองอันนี้ขอพูดแบบนักเรียนว่าฟิลที่แบบทุกคนแบบอย่างนี้เลยทำไมมันไปไหนไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นการสื่อสารแบบพลังบวกใช่ฉะนั้นมันสำคัญและสำคัญมากค่ะสมการตัวนี้ก็คือว่าในการทำธุรกิจนะคะวิธีการหน่อยเชื่อว่าทุกคนฝึกฝนวิธีการขายยังไงสื่อสารกับคนยังไงให้เขาเกิดการโอ้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ฉันอยากจะมาทำธุรกิจกับพี่หน่อยแล้วเกินพี่หน่อยบอกว่า48ชั่วโมงจะทำให้ฉันมี2คนภายใน30วันฉันจะ1884ลงมา484อย่างเงี้ยค่ะ4416ภายใน1เดือนโอ้โหฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันมั่นใจนี่คือการสื่อสารกับเชิงการโพสต์2นะคะฉะนั้นวันนี้หน่อยเองก็มีแค่3เรื่องค่ะก็วันนี้ให้ทุกคนบอกว่ารู้ตนออกวันนี้ถ้าเรารู้ว่าป่วยทางจิตเราปุ๊บเราบอกโนไม่ได้นะหน่อยไม่ได้นะเพราะวันนี้เอ้ยง่ายทำได้สบายมากไม่มีปัญหาเนี่ยสื่อสารกับตัวเราพอเวลาสามีเรามาสื่อสารกับสามีในทางบวกเขาเชื่อใจเราเต็มที่อย่างคุณจุ๊บนี่อาจจะได้เบนก็ได้เบนอย่างคุณดาเนี่ยพอจะอยากได้เบนขึ้นมาก็สามีก็ไปดูสิเห็นไหมการสื่อสารแบบมีศิลปะอยากได้อะไรแม้กระทั่งเขาเรียกว่าเอาเงินจากในกระเป๋าเนี่ยเขาเรียกว่าหาเงินเก่งในบ้านน่ะใครชอบมีหาเงินเก่งในบ้านบ้างอ่ะหาเงินเก่งสามีซ่อนอยู่ตรงไหนหาเจอหมดนี่คือการหาเงินเก่งสามีบอกว่าไม่ต้องการภรรยาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเราใช้คำพูดในการสื่อสารเขาสามารถล้วงกระเป๋าเขาออกมาได้อย่างง่ายสไตล์เศรษฐีเนาะใช่ครับค่ะฉะนั้นหมอเชื่อว่าเวลาก็น่าจะสมควรสำหรับพี่เปี๊ยกใช่ฉะนั้นก็ทบทวนนะคะวิธีการทำธุรกิจนะคะจริงๆวิธีการก็คือการขายเท่ากับการให้ค่ะแล้วก็ดูแลบริการเซอร์วิสกับสปอนเซอร์หน่อยก็อยากให้ทุกคนไปคอมมิตเมนต์กับอาทีมใหม่ว่าวันนี้ภายใน48ชั่วโมงเราจะช่วยคุณมี2คนแต่กระบวนการหน่อยว่าทุกท่านที่ทำธุรกิจอยู่ตรงนี้สามารถสอนให้เขาลิสต์รายชื่อแต่หน่อยจะเน้นนิดหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าธุรกิจที่ดีเราควรจะบอกคุณหมายว่าให้ไปทางให้ไปชวนกับคนที่เขารู้จักที่ No Life Plus วันนี้ถ้าคุณมีเพื่อนคนไหนที่คุณน่ะเพื่อนคนนั้นน่ะเขาชอบคุณชวนไปไหนคุณจะไปทำอะไรเนี่ยคนนี้เขาไปตามเราหมดเลยให้ไปชวนคนที่เขาไว้ใจคุณเป็นคนพูดและพูดแล้วคุณเป็นอัพนะคุณไปสื่อสารกับเขาแต่เดี๋ยวอีกหน่อยจะมีเขาเรียกว่าห้องซูมในการที่จะเหมือนคอนเฟอเรนซ์ช่วยกันโค้ชชิ่งเป็นตัวต่อตัวบุคคล3คน4คนในการช่วยสปอนเซอร์ให้คนไหนมี2คนให้เร็วที่สุดภายใน48ชั่วโมงเอาไว้สัปดาห์หน้าจะมาเผยสุดยอดวิชานี้ให้กับเศรษฐีดีไหมคะดีมากๆไปหน่อยฉะนั้นวันนี้ขายเท่ากับการให้การสปอนเซอร์คือการไปช่วยสอนงานนะคะไม่ใช่ให้เขาไปทำตามยะถากรรมแล้วอย่าไปเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ไม่ต้องงูมาเอาเป็นคนคนให้เขาเกิดเป็นคนคนไปเนาะเห็นภาพเลยไม่ต้องรีบค่ะเพราะธุรกิจเราต้องการสิ่งที่ยั่งยืนและก็มั่นคงค่ะส่วนวิธีการสร้างเครือข่ายเราทราบกันอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้หน่อยเชื่อว่าทักษะเศรษฐีนะคะทีมเศรษฐีเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งสุดท้ายท้ายสุดนะคะสื่อสารกับให้พูดกับตัวเองในสิ่งที่เป็นพลังบวกการก้าวต่อไปของเราเขาเรียกว่าวินาทีเป็นวินาทีตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่วิธีการแต่มันเป็นวิ
ิธีที่สื่อสารกับตัวเอง 80% ต้องเชิงในภาษาบวกง่ายได้สบายทำธุรกิจดีจังเลยสบายไม่เห็นมีอะไรเลยสินค้ามากมายก่ายกองสองแค่เอาสินค้าทุกอย่างมายัดบนแพลตฟอร์มบนมือถือง่ายจะตายอ่ะอยู่ที่ไหนก็สร้างรายได้ได้อ่ะทุกอย่างเอามายัดบนมือถือทุกคนชอบไหมคะครับการธุรกิจอยู่ที่บ้านง่ายง่ายสไตล์เศรษฐีเราจะสอนพวกให้ทำธุรกิจในชุดนอนสามารถตื่นออกมาเลยสามารถทำออนไลน์ครับหน่อยอยากให้ทุกคนตื่นตัวในการใช้ธุรกิจบนผ่านออนไลน์เพราะวันนี้ถ้าเราไม่ผูกกับออนไลน์บิลเกตบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่เอาธุรกิจมาอยู่บนไลน์นั่นหมายความว่า out of business ถ้าธุรกิจของไทยไม่สามารถเอามายัดบนแพลตฟอร์มในออนไลน์เนี่ยต่างกันเรียบเลยค่ะเนาะวันนี้พี่ก็ขอฝากกับท่านมหาเศรษฐีเอาเว็บไซต์ต่างๆ QR code ที่วันนี้ทางบริษัทได้ออกมาแล้วอยากให้ทุกคนนะคะศึกษาให้แจ่มแจ้งทุกเว็บไซต์ที่มันมีมาแล้ววิชากฎเหล็กขั้นต่อไปหน่อยจะสอนใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นตัวคอมพิวเตอร์เราจะสอนให้กดแหลกเลยค่ะเอาให้มันพังไปให้มันรู้ไปว่าเข้าไม่ได้ออกไม่ได้พังแล้วเราซ่อมน้องดีไหมท่านเศรษฐีดีมากมากเลยวันนี้ใช่ใช่ฉะนั้นวันนี้รู้ตนออกบอกตนเป็นใช้ตนได้คุยกับตัวเองรู้เรื่องและจะมีศิลปะในการสื่อสารของสั้นๆให้ทุกคนอยากใช้อยากอินอยากทำเพราะอยู่ไม่ได้แล้วคุณหน่อยเอาบัตรเครดิตที่ไปทีอยู่ไม่ได้แล้ว แค่นี้จบค่ะฉะนั้นวันนี้หน่อยก็ขอเคล็ดลับ3เรื่องเนาะวิธีการทำธุรกิจแค่ 5% การสื่อสารกับผู้อื่น 15% แต่สื่อสารกับตัวเองจริงๆแล้ว 80% นะคะแต่ขอ 100% ละกันนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรถ้าเรามีพลังบวกเราจะ